เดินไปที่ลานหินปุ่มกับผาชูธงนะครับดูเส้นทางการเดินไปด้วยกันจากมาจากหลุมหลบภัยทางอากาศของอคพ.สมัยก่อนเดี๋ยวไปด้วยกันลานหินปุ่มไปยังไงเราจะผ่านหินหลายก้อนหลายแปลกรูปร่างอันนี้ทางไปลานหินปุ่มประภาสุทองครับถ้าเป็นหน้าฝนก้อนหินเหล่านี้ก็จะเป็นไข่ดำความชุ่มชื้นถ้าหน้าร้อนคงจะร้อนมากแต่ตอนนี้มันเย็นเพราะอากาศออกไปทางหนาวไปดูวิวทัศนียภาพแถวนี้ว่าเป็นยังไงก็เดินมาสักระยะก็ยังเหมือนเดิมครับเส้นทางเดินก็เป็นเป็ดตามที่เห็นก็ธรรมชาติแต่เสียงรอดออกมาจากข้างในลึกๆ ก็เสียงของนักท่องเที่ยวครับเจ้าเจ้าพากันไปถึงผาชูธงเรียบร้อยก็ดูเส้นทางท่องเที่ยวไปด้วยกันว่าเป็นยังเขาก็บอกให้ระวังลื่นครับดูทัศนียภาพไปด้วยกันว่าเป็นยังไงเห็นไหมครับที่มองเห็นนั่นคือผาชูธงก็มีนักท่องเที่ยวไปอยู่รออยู่แล้วไกลๆเดี๋ยวตามไปเรื่อยๆครับสำหรับเส้นทางที่ใหญ่ไกลก็มองเห็นไกลๆนู่นระหว่างทางก็จะมีวิวให้ชมสวยงามไปเรื่อยๆเห็นเป้าหมายผาสุทงที่สูงครับเมื่อก่อนนี้หลังจากที่เขาลบชนะเขาก็จะมาชูธงแดงรูปสมอขึ้นบนที่แห่งนี้ก็คือผาสุทงแห่งนี้ส่วนที่เขาบอกว่านาข้าวก็จะข้างล่างใบถาผาสุทงจะมีที่ทำนาข้าวของเขาอยู่สมัยก่อนนี้ของพรรคคอมมิวนิสต์ก็ว่าประมาณนั้นจริงๆนี้ก็ไม่ใกล้จากลานหินแตกอะไรมากนะก็เป็นเครือข่ายฐานเกี่ยวกันของการปกครองระบบคอมมิวนิสต์เมื่อก่อนน่าจะอยู่ที่นี่ก็ระหว่างทางก็มีอะไรให้สวยงามอยู่เหมือนกันก้อนหินรูปแบบต่างๆอันนี้เขาบอกว่ามาครึ่งทางที่จะไปลานหินปุ่มแล้วครับเพิ่งได้ครึ่งทางก็ระหว่างทางเดินก็จะมีแบบนี้หินอันนี้ผาหินกบครับมันเหมือนกบตรงไหนพี่น้องดูสิเขาบอกว่าผาหินกบงั้นกบตรงไหนพี่น้องช่วยกันแล้วก็จะเดินต่อไปครับก็เดินมาสักระยะหนึ่งเขาก็บอกว่าผาหัวใจหินครับนะอยู่ณตรงนี้ก็ดูเหมือนหัวใจหินตรงไหนก็ดูเองครับก็เป็นรูปแบบของธรรมชาติสร้างมาสร้างไว้รูปแบบหินรูปแบบต่างๆระหว่างทางไปลานหินปุ่มพอเดินมาอีกระยะหนึ่งเขาก็บอกว่ามาถึงผานาคราชครับก็เป็นหินรูปร่างแปลกๆต่างๆเหมือนนาคราชก็ว่าประมาณนั้นถึงจะเป็นหน้าแล้งความชุ่มฉ่ำของน้ำก็มีให้ใช้ได้ตลอดปีก็เป็นที่มาทำไม
อคคเมื่อสมัยก่อนถึงเขาถึงมีน้ำใช้กันไปตลอดปีจนถึงบัดนี้ก็ยังมีน้ำเดินมาสักระยะหนึ่งก็มาเจอเนินเขาบอกว่าเนินเราสู้เดินขึ้นไปข้างบนนี้ได้ครับก้อนหินส่วนก้อนหินข้างในก็เป็นหินเทินรูปสวยงามเป็นของส่วนรวมเป็นของอบต.อะไรเงี้ยค่ะไม่ได้เป็นพื้นที่ส่วนรวมมันกลับทางเดิมอ่ะลากไม้ก็เป็นเส้นทางที่แกเดินใส่ที่ลานหินปุ่มครับไม่รู้ว่ามีนักท่องเที่ยวอยู่หรือเปล่าแต่เห็นที่ผาชูตรงเยอะก็ทางเดินก็เงียบๆร่มไม้เยอะไปเรื่อยๆครับก็เดินมาเรื่อยๆก็เจอหินวางทางก้อนเล็กก้อนน้อยก็ดูแล้วสวยงามดีครับก่อนจะเดินตัดเข้าที่เขาบอกว่าเตียนนะครับป้ายเตียนว่ายังไงโปรดระวังล่องหินลึกท่านกำลังเดินเข้าสู่ลานกุหลาบขาวครับตรงนั้นเขาเรียกว่าลานหินแตกอันนี้เป็นลานหินปุ่มความแตกต่างของหินที่ลานหินปุ่มหินแตกก็คือลานหินแตกหินจะแหลมคมกว่าตรงนี้จะหินไม่ค่อยคมครับหินมันจะเป็นเรียบๆแล้วเสียก็เป็นปุ่มปุ่มปุ่มมาก็เริ่มจะเห็นแล้วคือโผล่เข้ามาตรงหินปุ่มแล้วครับแต่ก็ยังไม่ใช่จุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวมาก็ใกล้จะถึงแล้วเดี๋ยวผมจะให้ชมได้ด้วยกันสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่เคยมาก็ดูตามในคลิปว่าเส้นทางเป็นยังไงก็เดินเข้ามาสักอีกหน่อยนี่ก็คือเส้นทางที่เดินเข้าสู่ลานหินปุ่มครับเนี่ยหินทางนี้จะไม่แหลมไม่คมเหมือนทางลานหินแตกเลยจะเป็นปุ่มแบบนี้ผมข้อเข้าใจว่าจะเป็นหินยุคเดียวกันแล้วก็เทือกเขาเดียวกันนี่สำคัญว่าตรงลานหินแตกก็มองเห็นเสาฐานของค่ายปัตตภีครับเขาก็มีป้ายบอกเส้นทางเดินมาถึงนี้อีกนิดพิชิตลานหินปุ่มวางคนเดียวเดินไปด้วยกันครับดูเส้นทางเดินไปอันนี้ก็หินปุ่มเหมือนกันแต่เขาก็คงไม่นับอันนี้จะเห็นเพื่อนนักท่องเที่ยวนะครับหลังจากที่เดินมาคนเดียวสักพักก็คนจะแรงไหนมาได้อันนี้ต้นเปาะพลูว่างั้นต้นเปาะพลูต้นปอกปูไปตามบันไดที่เขาทำไว้ก็เ
็ใกล้ถึงแล้วครับอันนี้จุ่มตรงนี้เขาก็อยากให้ออกนอกเส้นทางเพราะว่ามันจะมีเขาบอกว่ามีอาจจะมีระเบิดลงเรืออยู่เลยนะครับลานหินปุ่มก็ไฮไลท์ท่องเที่ยวของที่นี่ครับนี่คือแบรนด์เนมอันนี้สูงจากน้ำทะเลแค่1,200เมตรก็ต่ำกว่าภูทับเบิกเยอะอีกเหมือนกันมะกุเทศที่คุณลุงปัญญานี้เขาบอกว่าเคยเป็นนักรบปลดแอกมาก่อนอันนี้ผมจะให้ชมวิวที่ลานหินปุ่มบินของผมก็จะสูงก็จะชนภูเขาที่บินที่ต่ำผมนี่แหละตรงไหนที่ว่าทำนาเนี่ยอยู่มุมนะฮะนาข้าบันได50ไร่อยู่มุมนู้นเลยครับผมข้างล่างคือนาลุ่งดินห้วยใหญ่เลยตรงแอกตรงนี้คือไร่ข้าวแล้วยังมีกังหันน้ำเลยนะตรงนูนนูนล่องฝั่งผมคือเครื่องเผาหายนะช่างทำหายก็ขุดนะเอาหินเนี่ยมาก่ออิฐยาวๆแล้วก็หายวางเป็นแสนๆลูกแล้วก็เอาผืนโซมก็ไม้นะปั้นหายลูกปั้นหายทำอะไรปั้นหายใส่น้ำมันหมูเหรอเนี่ยตัวนี้ไปข้างล่างจะมีซากหายอยู่
ะดินเป็นดินขาวนะปั้นหายหน่วยหน่อยปั้นหายก็จะปั้นเป็นสีแดง